ยันพวกทรัพย์เรียกลาบหลงวงพ่อแฉ่งวัดบางพังเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการสีมะเวยกันแล้วนะครับโอ้คลิปที่แล้วเนี่ยก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะเรื่องของตะกุดประคำคาบหลวงพ่อเดิมนะฮะก็หลายคนนี่ก็แบบเออสนใจกันมากนะทำให้เพจเราเนี่ยแล้วก็ช่องของเราด้วยสื่อสารในทิกตอกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคึกคืนเป็นพิเศษนะหลวงพ่อเดิมมาทีไรนี้ทุกคนคึกคืนมากมากเลยนะจริงๆคึกคืนตั้งแต่หลวงพ่อจันทร์ว่านางหนูแล้วล่ะนะ ในตอนนี้นะฮะเป็นตอนที่สําคัญอีกตอนหนึ่งนะผมเคยบอกแล้วใช่ไหมฮะว่าในตอนที่หลวงพ่ออุปสีเนี่ยผมเลยเคยบอกว่าผมตั้งใจจะทํายันของพระคณาจารย์ท่านหนึ่งที่สําคัญนะเป็นหนึ่งในสที่อธิษฐานจิตประเจียดแจกทหารเนี่ยตอนที่จะไปออกรบในคราวอินโดจีนนะตอนนั้นบอกไว้แล้วว่ามีหลวงพ่อจงวัหน้าต่างนอกหลวงพ่อจาดย์วัดบางกระเบาหลวงพ่อ,อภาษีอาสมบางมด และรูปสุดท้ายก็คือหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังและหลวงพ่อแฉ่งเนี่ยท่านก็ได้ถ่ายรูปมูในโอกาสในการหลอ่อรูปหล่อของสมเด็จพระสัมมาเจ้าวัดราชบพิธนะในปี2 4 8 1ร่วมกับพระอาจารย์ในยุคนั้นเนี่ยอีก21ท่านนะเป็นรูปที่ผมเนี่ยบูชาไว้ที่บ้านด้วยแล้วก็เป็นรูปที่ในความทรงจําของผมเนาะทีนี้เนี่ยมาพูดถึงหลวงพ่อแฉ่งนะมีคนขอมานะก็มีหลายท่านนะหลายท่านผมไม่ได้คอบนะก็มีท่านหนึ่งนะเป็น พี่ที่เคารบนับถือกันนี่แหละนะครับก็คือชื่อพี่ตีนะพี่ตีพิษณุโรคพิติกูเตลเรือนะครับก็ได้ส่งรูปวัตถุมงคลนะที่เป็นรูปที่มีรอยจานหลวงพ่อแฉ่งนะบางคนเนี่ยเราจะเห็นยันพาย,ยันหลวงพ่อแฉ่งเปลายมือท่านนะแต่ว่ารอยจานหลวงพ่อแฉ่งที่วัตถุมงคลเนี่ยเราหายากนะโดยเฉพาะของแท้ๆเนี่ยค่อนข้างยากนะแต่ก็ได้พี่ตีนะครับได้นุเคราะห์เรื่องภาพวัตถุมงคลมาให้นะจะเป็นชิ้นไหนเดี๋ยวผมจะมาสรุปพร้อมกับเรื่องยันเลยนะแต่เกินประวัติ รวมพ่อแช่งสักนิดนึงรวมพ่อแช่งวัดบางพังเนี่ยนะท่านเกิดปี2428ท่านเป็นลูกหลานของตระกูลรัตนาบุญศินนะในประวัติท่านเนี่ยเป็นข้าบดีทีเดียวนะแต่ก็ด้วยความที่ท่านฝักใฝ่เรื่องธรรม,มะนะทำให้ท่านเนี่ยบวชตั้งแต่อายุ15นะต้องอเป็นเนยนเลยนะครับแล้วก็ถึงอายุครบบวชเนี่ยก็บวชที่วัดสลับนะอำเภอปากเกร็ดนะครับจังหวัดนนทบุรี ในคราวนั้นเนี่ยก็มีพระอมอรบดีเป็นเะอุประชานะทีนี้เนี่ยหลวงพ่อแฉ่งเนี่ยท่านก็เป็นภิกษุที่มีความเคร่งครัดและสิ่งที่ท่านสนใจก็คือเรื่องของการทํากรรมฐานนะหลวงพ่อแฉ่งเนี่ยได้เดินทางนะครับไปศึกษากับพระณาจารย์ที่เชี่ยวชาญทั้งเรื่องของสมถกรรมฐานนะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของศาสตร์โบราณเนี่ยโอ้จำนวนมากทีเดียวนะครับผมคงจะไม่ได้ไล่ทุกรูปนะแต่จะไล่บางรูปที่เกี่ยวกับคลิปวันนี้เพราะเราคลิปวันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของยันด้านโคกรัพย์เรียกลาบนะ ถามว่าทำไมต้องเป็นยันพวกกระซับเรียกลาบนะเพราะว่าหนึ่งหลวงพ่อแฉ่งเนี่ยท่านจะลงพวกอัขระย,ยันน่ที่สื่อความหมายไปในทางเรื่องของการค้าขายเรียกลาบเรียกผลเรื่องโชคลาบเป็นหลักนะผมคิดว่าหลวงพ่อแฉ่งเนี่ยท่านจะต้องนับถือพระศิวลีแน่เพราะว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยจะเต็มไปด้วยรูปเหมือนนะฮะร,รูปจําลองของพระศิวลีนะครับซึ่งเป็นพระอหรหันต์ที่เป็นเลิศทางโชคลาบนะตามประวัตินะครับในคมภี์ต่างๆก็ระบุไว้นะครับหลวงพ่อแฉ่งเนี่ย ทางโชคลาภท่านไปเรียนกับใครมาบ้างนะผมก็ไปศึกษาเปิดเปิดดูนะฮะซึ่งงานเขียนนี้เป็นงานเขียนเก่านะครับของพระพิสูเฮงนะครับหรือพระอาจารย์เฮงวัดบางพังนะเป็นลูกศิษย์ท่านนะบ,บางคนอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นชื่อท่านแต่ว่าท่านเป็นผู้เขียนบันทึกนะทั้งเรื่องวัตถุมงคลทั้งเรื่องการศึกษาวิชาหลวงพ่อแชงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับกรรมฐานของหลวงพ่อแชงเนี่ยไว้ในหนังสือพระราชทานเพลิงศพ ที่วัดมงกรกษัตรยารามของหลวงพ่อแฉ่งไว้ได้ดีทีเดียวนะแล้วก็อาจารย์เฮงนะครับผมไม่แน่ใจว่าภายหลังนะี้ท่านยังคงบวชไหมอ่ท่านก็ได้เรียนรู้วิชาทางพุทธศัพย์กับหลวงพ่อแฉ่งไว้ได้หลายอย่างทีเดียวนะครับแต่ว่าก็เป็นเกรดบางส่วนนะทีนี้กลับมาถึงในเรื่องของหลวงพ่อแฉ่งบางทางกันว่าเรียนวิชาพกทธัพย์เมตตาทางด้านค้าขายพวกเนี้ย กับพระขัยานท่านไหนบ้างนะครับที่ผมได้ไล่มาเนี่ยก็คือ1พระยานนาไตโรคชายวัดพนัญเชิงนะฮะซึ่งก็ปรากฏเป็นรูปถ่ายมูนะน้อยน้อยครั้งที่จะเจออาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยจะอยู่ในเฟรมเดียวกันนะครับเนี่ยพระยานนาไตโรคชายเนี่ยท่านไปเรียนทางด้านนี้มานะพวกกศัพท์สนะท่านไปเรียนกับหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองเนี Tudo ่ยมีศ nice ักดิ์เป็นอาจารย์พ่อเดิมนะท่านไปเรียนเรื่องของสริกากับเรื่องการทําน้ามนต์ซึ่งน้ามนต์ของหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองเนี่ยมีฉายาว่าน้ำมนต นะอ่ายังไม่พอท่านไปศึกษากับหลวงพ่อเขียววัดจันสมสรน,นะฮะวิชาที่ศึกษาเนี่ยในบันทึกเขาบอกว่าเป็นน้ำมนต์ที่ทําแล้วเนะี่ยเทไม่ออกอ้าวนี่จะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยเห็นนะน้ำมนต์เทไม่ออกแต่เขาเขียนบันทึกไว้อย่างนั้นนะแล้วก็วิชาทางโพกซับเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าพวกนักต่างๆที่เราจะเห็นดังต่อไปนี้เนี่ยนะครับก็จะมาจากพระคณาจารย์เหล่านี้นะยังไม่พอนะฮะหลวงพ่อแฉ่งเนี่ยท่านยังได้รับ เกียรติในการนิมนต์ไปนั่งปรกต้งแต่สมัยยังพรรษาไม่มากเลยนะแสดงว่าดังมาตั้งแต่หนุ่มพูดง่ายๆเป็นพระภิสุหนุ่มก็ดังแล้วนะแล้วก็ท่านก็มีความสนิทคุ้นเคยกับเจ้าคุณศรีสนวัสุทัดด้วยแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวิชากันนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะว่ายันที่ท่านแลกเปลี่ยนวิชากับเจ้าคุณศรีสนจะปรากฏในคลิปนี้ด้วยนะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวนะแต่เนื้อสิ่งเงินใดน,นะครับก่อนที่จะ ไปชมการสาธิตเนี่ยนะครับอยากให้ทุกท่านที่ชมคลิปเรานะครับไม่ว่าจะผู้ชมนะเ <c oughs> พิ่งมาชมคลิปเราเ <c oughs> พิ่งรู้จักช่องเราก็ดีนะบางคนก็บอกโอ้โหเพิ่งจะรู้จักช่องมา,มาไม่กี่วันนี้เองนะช่วยเป็นกําลังใจให้เรานะกดไลค์กดแชร์แล้วก็สมัครเป็น YouTube Member นะครับเ <c oughs> พื่อให้เราเนี่ยมีเวลานะครับแล้วก็ไปสร้างสรรค์งานเพื่อนําเสนอกับทุกท่านอย่างนี้ตลอดไปนะครับและเป็นผลงานที่มีคุณภาพเนาะเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็ก่อนจะสาธิตการเขียนยันเพ่อแฉ่นนะครับก็ขอ อารัธนาคุณของหลวงพ่อแชงวัดบางพังหรือวัดศรีรัตนารามนะครับจงมาเป็นประจักษ์พยานผู้ใดที่นําความรู้จากเลขยีนที่สาธิตนี้ไปใช้ในทางที่เป็นกุศลเป็นประโยชน์กับผู้อื่นเป็นประโยชน์กับตนเองในทางที่เป็นกุศลก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความเจริญในทุกด้านในด้านการวิชานั้นหากผู้ใดนําไปใช้ในทางที่ผิดนาไปใช้ในทางอกุศลก็ขอให้ไม่สามารถใช้วิชานั้นได้และแพ้ภัยตัวเองครับสาธุ สำหรับเรื่องการสาธิตนะครับเขียนยันหัวแข่งขอเกินขอโม้หน่อยละกันนะ <laughs> ผมได้ภาพมาสองภาพนะซึ่งเป็นภาพที่ถามว่าเป็นภาพที่ประโยชน์นะจากพี่ตีกุวยเตี๋ยวเรือนะครับคนพิศโลกนะครับเป็นผู้นิยมพักเครื่องนะฮะมาตรฐานนะเนาะอ่าแกก็ส่งเป็นพับพิมพ์นะรูปทรงเนี่ยเป็นเอ่อเป็นภาพภัยสัจทยัครุรุนะครับคือพระกริ่งนั่นแหละนะครับเป็นพ,พิมพ์ห้าเหลี่ยมพิมพ์หนึ่งนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจัดจานด้วยยันนะลักษณะนี้อ่ีผมเขียนให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปสาธิตสูตรเนาะอ่าแบบนี้เนาะอ่าอย อ่าอย่างนี้ปึ๊บปื๊บป๊บนะอันนี้จะเป็นยันหนึ่งนะที่มาพูดนะครับแล้วก็อีกยันหนึ่งนะครับจะเป็นยันโดยรวมๆมีหลายๆยันนะครับเป็นพิมพ์มีรูปพระพุทธกวฏนะครับเดี๋ยวเฉลยนะว่าชื่ออะไรผมมีชื่อมาเฉลยด้วยนะใครที่สะสมพระเครื่องจะได้เรียกถูกพิมพ์นะครับบางคนก็สับสนนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ัชิมพรีนะเป็นรูปพระพุทธกวัฏอยู่ด้านบนนะแล้วก็เชื่อมติดกับรูปภาษาวกสองรูปนะ รูปหนึ่งถือย่ามนะถือบาดถือย่ามนะอีกรูปหนึ่งเนี่ยก็ถือกรดนะก็คือพูดง่ายๆเลยคือเป็นรูปพระศิวลีเอ๊ะแต่ทำไมอีกองค์เป็นใครเนี่ยเดี๋ยวผมมาเฉลยตอนเขียนยันว่าเป็นใครละกันเนาะอ่ะยันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะอ่ะผมก็จะเขียนให้ดูเนาะอะเขียนจากบนก่อนก็ได้อ่ะบนก่อนอ่านะครับยันจะเป็นนี้นะครับลงดุมิหนาะนะชมยากจริงๆครับกระบวนการยันนี้นะหาชมยากจริงๆแล้วจะเห็นแต่ยันเสื้อยันที่หลวงพ่อแจกคนไปรบนะฮะหรือไม่ก็ยัน พุทธชาตาเนี่ยนะยันพวกกระซับยันในพวกนี้เนาะแต่เราไม่ค่อยเจอยันพวกนี้เนาะนี่นะครับอ่าปึบอ่าก็จะมียันนี้อ่าอันนี้นะครับยันหนึ่งปึ๊บนะอ่าอ่ะเราลงอุสามตัวนะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายสองยันนี้ยันนี้เนี่ยผมพูดตรงๆว่าแม้แต่ตัวผมเองก็เพิ่งเคยเห็นนะค่อนข้างแปลกตาแต่ก็ ก็ไม่ไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะครับไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่เพราะว่ายันเหล่านี้จะอยู่ในพวกยันพกทระซับนะเพราะว่าหลวงพ่อแฉ่งเนี่ยท่านจะทำย ok ันทางด้านพกทระซับเช่นยันอะไรบ้างพระเจ้าสิบชาตินะครับยันหนึ่งแล้วก็ยันที่เรียกว่าเรียกลาบเรียกผลเนี่ยนะครับยันหนึ่งที่จะขึ้นด้วยอิติเตะนะครับก็ยั ok นหนึ่งนะครับแล้วก็ยันปัตจเพียนนะปัตจเพียนเนี่ยผมเห็นลิงก์ เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเรื่องการของท่านนะฮะว่าท่านนจะได้มีการเลียวิชานะครับกับสายนครปฐมหรือเปล่าเพราะว่ามีณนะหลวงพ่อเงินวันดดอนยี่หอมอยู่ด้วยนะซึ่งจะคล้ายกับณนี้นะฮะจะคล้ายๆกันนะ,ะนนะแต่ว่าไม่เหมือนเสียทีเดียวเพราะเพราะณตัวนี้เนี่ยจะขึ้นด้วยมิเนาะแต่ว่าณของพ่อเงินเนี่ยนะก็จะขึ้นข้างบนด้วยอุนะอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวผมจะอธิบายเลยเนาะแต่ละยันเลยแล้วกันนะครับหลวงพ่อแฉ่งเนี่ยนะครับก็มานั่งทบทวนเอะเรา ต้องออกตัวเลยนะผมไม่ใช่สายตรงหลวงพ่อแข่งไม่ได้สายตรงสายตรงหมายถึงว่ายกพานตามกระบวนการครูบาอาจารย์ตามวิถีผมก็ไม่รู้ด้วยว่าวิถีการยกพานครูของของสายท่านจริงๆเป็นอย่างไรนะแต่ถามว่าอาจารย์ของผมที่ผมไปเรียนเรียกยันเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งก็คือหลวงปู่สำอางวัสุธารามเนี่ยท่านเคยเรียนวิชาสายพ่อแนะข่งนะคาดว่าจะเรียนพ่อแข่งนี่แหละนะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยผมไปเรียนกับท่านแล้วท่านก็ให้เราจดตํารามานะครับจดตํารา,านด้วยมือนะแล้วก็สอนทีละตัว มีอยู่นะครับก็คือมีณเนี่ยณนะหนึ่งนะครับณนะที่อยู่หลังพระภัยสัชยคุรุหรือเฉลยชื่อแล้วกันชื่อพระกลิ่งมงคลปัตตรอดนะเพราะมันมีณตัวนี้อยู่เขาเรียกมณฑณปัตตรอดนะเขาเรียกกลิ่งมงคลปัตตรอดซึ่งกลิ่งมงคลปัตตรอดเนี่ยตามประวัติเนี่ยเป็นพระที่หลอมจากชนวนคณาจารย์ที่เป็นอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยหลักๆเลย4ี่รูปด้วยกัน 1. หนลวงพ่อแช่มวดชลองตะกุดหลวงพ่อแช่มวชฉลองนะครับสตะกุดหลวงพ่อปานวัดบา,นานงนมโค3ตรตะกุดหลวงพอ่อไขวัดเชิงเลน4 ตะกรุดของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมักขามเท่านะครับสี่รูปด้วยกันนะครับนํามาเป็นชนวนหลักนะในการหล่อก,กลิ่งนี้นะครับเกาเรียกว่ากลิ่งมงคลไปตลอดนะแต่ว่าเป็นพิมพ์ขึ้นซีกเนี่ยนะครับเป็นพระไัยศัตร์นั่นแหละนะแล้วก็อีกอย่างนึ่งนะต้องพูดนะกะว่าจะไม่พูดซะแล้วนะหลวงพ่อแฉ่งเนี่ยเรียนกับสมเด็จพระจันมาร์ด้วยนะว่าสัมปื้มนะเรื่องของการหล่อพระประจำวันนะดังนั้นเนี่ยกโลเมศเด็ดพลายในการหล่อพระกลิ่งสายพระสุทัศน์ผมว่าท่านได้แน่นอนนะทีนี้มาโม้ต่อนะครััััับหหหลวววววงงงงปปู่่่่่่่นน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 น้้้าาาอเเเีีีีียยยกกกกก็็ใผผมมตตตรรรึึะะซทุแแพไ ตรวจดูเนี่ยเนื้อหาไม่ได้ไม่ได้ตกหล่นอะไรมากมายนะแต่ยังขาดอยู่บางส่วนนะแล้วก็ประจวบเหมาะมีอันนึงก็คือเขาเรียกว่าการทําน้ํามันงาน้ามันงาตอนไปเรียนหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกมันใช้กันนะตัวนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนะหลวงปู่ไม่ได้บอกผมก็สนใจแต่ยันอนะไม่ได้สนใจจะพิทุงพิธีกรรมอะไรหรอกเนาะ แล้วก็มาได้อ่านบทความนะหนังสือพิมพ์คมชนลึกนะปีนี้แหละนะครับก็าเขียนหึงเรื่องพ่าแฉ็งนะเป็นบทความที่น่าสนใจมากแต่ขอเสียดายเขาไมไ่ลงชื่อคนเขียนไว้นะแต่ว่าลงไว้วันที่6มกมกราคมปี2566นร้อหกสิกะบอกว่าเพราะแฉ็งเนี่ยท่านมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านจะลงนักตัวหนึ่งนะนะตัวนี้แหละนะนะตัวนี้แหละ,ะ,หละเดี๋ยวผมเขียนเขียนทิ้งไว้แล้วกันเนาะ่าณนี่แหละอ่าท่านจะลงนักตัวนี้นะครับให้กับลูกศิษย์นะที่มาลงในงานไหว้ครู วิธีลงก็คือว่าท่านจะให้คนที่จะลงเนี่ยนั่งบนใบตองนะฮะแล้วก็ท่านจะทําการลงนักเนี่ยที่หน้าผากนะฮะหลังจากลงนักที่หน้าผากเสร็จแล้วท่านจะป้อนด้วยน้ำมันงาซึ่งสูตรน้ำมันงาเนี่ยมันจะต้องลงด้วยอัขระทั้ง9้านะผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เนี่ยมีท่านใดได้สืบทอดไปบ้างนะแต่ว่านี้คือเล่าจากหลักฐานทางเอกสารนะครับแล้วก็หลักฐานที่ผมมีเนี่ยปฏิปโตกันเนาะก็จะมีการลงน้ํามันงาหุงน้ํามันงาแล้วก็ในน้ำมันงาเนี่ยมันจะต้องเขียนยันอยู่ประมาณเก้าจปั๊บนาปเ่พก็จะะคร พอเป่าเนี่ยคือเป่าที่หน้าผากเนี่ยจะเป็นทองคําเปลวนะครับทองคําเปลวแท้ด้วยยันนี้แหละนะแล้วก็พอเป่าเสร็จปั๊บแต่ละคนจะเป่าไม่เท่ากันนะจะเป่าด้วยสมมุติผมเกิดวันจันทร์เขาก็จะเป่า15แผ่นแล้วก็สมมุติวันอื่นเนี่ยก็จะเป่าตามกําลังวันนะครับวันพุธวันอะไรก็ว่ากันไปเนาะวันอาทิตย์ก็อย่างหนึ่งวันศุกร์ก็อย่างหนึ่งนะวันศุกร์ก็ยีิบเอ็ดแผ่นอะไรเงี้ยนะก็จะเป่าแต่ว่าสิ่งที่เขาบันทึกไว้ในเอกสารมันน่าสจรลนุ้ที่ว่า คนที่ได้รับการเขียนยันนี้นะครับเป่าผาน้กผากไปเนี่ยยันนี้มันไปติดที่ใบตองที่คนนั่งเออมันก็น่าสนใจดีนะครับนี่คือจิตตานุภาพนะของหลวงพ่อแข่งกับยันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยยันนี้ผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเขียนคร่าวๆอย่างไรนะฮะยันนี้1บอกเลยว่าต้องมีตัวสูตรเขียนนะสต้องมีตัวปลุกนะสต้องมีตัวเป่า4ต้องมีตัวเรียกกลับแต่เรียกกลับนี่คือเวลาที่ลูกศิษย์ไปทําไม่ดีจะเรียกกลับคืนมานะเช่น,ะน,นเอาเนี่ยไปหลอกคนไปปลอกลอกผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาจะเรียกคืนกลับมาได้นะ อีกอันนึงก็คือคาถาเวลารับนะคนที่จะรับยันเนี่ยจะต้องมีคาถาด้วยภาวนาเวลารับนะไม่ใช่ว่าปล่อยจิตไปว่างๆนะแล้วก็เหมือนรับบริการให้อาจารย์เป่าไม่ใช่กันก็ต้องทําสมาธิมีคาถาเฉพาะด้วยนะแต่ในคลิปนี้ขอเขียนเฉพาะสูตรเรียกยันเพราะเราเรียนรู้เรื่องยันกันนะอย่างอื่นผมก็จะไม่ไม,ไ,มไม่บอกหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นมารยาทนะในการที่เราจะเรียนรู้กันลักษณะที่ว่าเป็นออนไลน์ผ่านสื่ออย่างเงี้ยเนาะเออะนะครับสูตรนะครับยันนี้เนี่ยถูกเรียกว่าในตําราผมก็จดมาว่านักปัตตวรร แล้วก็สูตรที่ผมจะว่าเนี่ย Banana. ผมจะว่าจากตําราที่ผมจดมาแล้วก็จะว่าอีกครั้งหนึ่งจากที่ผมชําระแล้วนะมาดูกันความแตกต่างของการจดปากต่อปากนะครับสมัยก่อนเราก็จดปากต่อปากต,ตอนหลังแล้วก็ชําระนะครับอ่ะวิธีลากนะครับจะฉีกกดทุกยันที่เราเคยทำมา,ามาปะหมังปะทหมังจะลงอย่างงี้เนะะาะปะทมังพิทุกังชาตาังงี้นะทุติยังทันทะมีแต่ติยังเพทะกันยวกั่เตถังอังกุสัมภว,วังปัจะมังเสือสังาต,ตังนักโรโหติสมโอยอย่างงี้นะแต่อันนี้จะฉีกทุกกดนะครับหลวงพ่อแฉ่งเนี่นลลนยท่านจนะ มีหัวทีน,นึงแล้วก็เข้ามาทาั้งนี้แล้วก็ขึ้นไปอีกทีนึงอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็คล้ายกันแหละอย่างนี้กับอย่างนี้มันคล้ายๆกันนะแต่นะตัวนี้เนี่ยจะเรียกนะครับเรียกทั้งตัวนะเขียนทีเดียวไม่ยกมือแล้วก็เป่านะครับภาวนาเสกปั๊บเป่านะครับสูตรก็คืออย่างนี้ครับอทีละขั้นนะครับนักโดปรัตลอดติดโมโกโดปัตลอดตังอ่ะตัวนี้ผมก็ชอบนะปัตลอดตังเนี่ยนะปัดให้เข้าหานะไม่ใช่ปัดออกนะเออต่อมานะครับพุทธโกโรสังฆเมีวจนะ อาทาตโรสุรยังเจวะนะครับเห็นไหมเห็นไหมมันจะไม่ค่อยคุ้นแล้วนะทากโรสุรยังเจวะแต่ผมเน้นยาเหมือนกันยะการโยยะการโร,โรมุตตะกังพระเวมุตตะกังพระเวนะอ่าแล้วก็ลงด้วยนะช่อพันนรังศีกาโรโหติสัมพโรนะโมพุทธายะอย่างนี้ครับนะแต่ตัวเสียงไม่ขอบอกตัวเสียงไม่บอกนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นมารยาทเนาะอ่าทีนี้ จะเห็นได้ว่าเราเคยคุยกันนะครับณตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฉับพันรังสีนะครับฉับพันรังสีเนี่ยนะเวลาที่จะลงเนี่ยนะครับอย่างอย่างผมจดจากหลวงปู่เนี่ยก็คือท่านจดจากความจำนะมันควรจะเป็นสูตรจริงๆมันควรจะเป็นลักษณะนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนลักษณะหลวงพ่อแฉ่งให้ดูนะการโอปัตตระติดโมกาโรปัตตระตังพุทการโอสังฆเมวจะจัตอากาโรสุริยังเอวะนะครับนะเมื่อกี้เจวะนะจำเป็นสุริยังเอวะนะครับอ่ายะกษ์ร เมื่อกี้มุตตะกังพระเวเนาะแต่จริงๆมุขกะกังพระเวนะมุกอะแสงมุกอะนะครับณช่อนะหรือเราจะเรียกว่าณฉับพันรังสีกาโรโหติสัมภโวณโมพุทธายะอานะครับเสร็จปั๊บนี่ก็จะเสกนะใบนิดนึงนะครับไหนๆก็สอนสีระพระภเวกันมาเป็นปีละก็จะเสกด้วยธาตุนะฮะเสกด้วยธาตุอย่างเดียวนะจากนั้นเนี่ยก็เป่านะครับคาถาเป่าก็เป่าให้ไปติดนะครับส่วนคนที่รับเนี่ยก็จะต้องภาวนาคาถา เป็นคาถาเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของคำภาวนานะคำภาวนาที่เกี่ยวกับลมหายใจไปไว้เท่านี้แล้วกันน่นะครับแล้วก็หัวใจพระศิวรีนะครับอ่านี้ก็คือจะเป็นนาียกวน,นะปัตตลอดหลวงพ่อแชงที่อยู่จานด้านหลังกลิ่นมงคลปัตตระลอดนะอันนี้ตัวแรกนะครับอ่ะมานะครับมาถึงยันระบบที่2ยันระบบที่2เนี่ยที่จะมานําเสนอกันเนี่ยนะครับโอ้ต้องขอบคุณพี่ตีมากนะครับก็คือว่าเป็นยันที่อยู่หลังพระเขาเรียกว่าพระพิมพ์พระชิมพรี เอกสารเขียนไว้ชัดนะเดี๋ยวจะบอกว่าอาจารย์วุฒิอุปโลกนะอาจารย์เฮงวัดศรีรัตนารามหรือวัดบางพังท่านเขียนไว้นะเขียนไว้ตอนที่ในหนังสือเนี่ยนะครับพระราชทานพลิงศพที่วัดมงกุฎนะหลวงพ่อแชงเนี่ยเขียนไว้เลยว่าพระพิมพ์ฉิมพลีวงเล็บศิวลีชัดเจนนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยสับสนกับพระบูชาเรียกราบพระบูชาเรียกราบหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นพุทธก,กวักเหมือนกันแต่เป็นพระบูชาเนาะและเป็นพระศิวลีนะครับศิวลียืนแล้วก็มีพระสังฆัจจายนะครับอันนี้คือ พระบูชาเรียกลาบแต่ผมก็คิดว่าอนุภาพก็ไม่ต่างกันมากอันนี้ติดกันว่าต่างกันแค่ว่าเป็นพระพิมพ์อันนั้นพระบูชานะพระเรียกลาบนี่คือพระบูชาแต่พระพิมพ์เขาจะเรียกว่าพระฉิมพรีวงเล็บสิวลรีถามว่าทําไมอย่างนั้นหนึ่งเดี๋ยวดูเรามีภาพให้ดูด้วยประกอบจะเป็นรูปพระสมมาสมพุทธเจา้าเนี่ยยกมือข้างหนึ่งนะครับยกมือข้างหนึ่งที่เขาเรียกกันแบบชาวบ้านว่าพุทธกวักนะครับเหมือนกวักโชกกวักลาบกวักเงินเนี่ยจริงๆคือเป็นการเรียกภิกษุนะครับเข้ามาเข้าเฝ้านะเพื่อแสดงธรรมนะครับ แล้วก็ภาษาวกสองรูปเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นพระโม اء, าคคราภาษาริบุตรไม่ใช่นะในนั้นเขาเขียนไปเลยว่าเป็นพระสิวรีทั้งสององค์เลยแต่เป็นพระสิวรีเนี่ยก็คือว่าเป็นภาคที่เราเห็นชัดๆเนี่ยก็ถือกดถือะไรเนาะพระสิวรีผู้ไปอยู่ที่ธุกรกันดานอยู่ที่ไหนก็จะมีราบสัการะมาไม่ขาดสายนะครับข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งจะเป็นพระสิวรีถือบาทนะเพื่อที่กําลังรับไทยธานนะครับนะรับไตยทานเนี่ยแสดงว่าเปิดรับบาทเพื่อรับโชคลาบนี <Primary> ่ไหมเป็นพระสิวรีทั <celand> ้งสองข้างเลยนะทีนี้หลวงพ่อลงอะไรบ้างนะครับ หนึ่งมิเนี่ยท่านก็ลงมิกลโลนี่แหละนะมิกลโลนี่แหละแล้วก็มันมาจากยอดศินนะครับพุทธสั่งมินะครับณนะเนี่ยนะครับอ่าถือว่าเราก็เปิดเผยกันไปเลยเนาะอ่าเปิดเผยเพื่อให้เปิดเกิดเป็นองค์ความรู้นะครับอ่าณนะแรกเนี่ยนะพุทโธอันนี้นะเมตตานะครับอันนี้นะชาติตินะครับอ่าโอ้ยบอกอาจารย์วุฒินี่รู้ทุกอย่างเลยไม่ใช่นะบางตัวอาจารย์วุฒิก็ไม่รู้นี่อย่างตัวนี้นะครับยังวิเคราะห์ กับเจ้าของยันอยู่เลยว่ามันควรจะเป็นยันอะไรจะเป็นปริศนาอยู่เลยนะครับยันนี้เนี่ยผมไม่รู้นะว่าลงยังไงแต่ก็คาดเดาได้ว่ามันคงจะเป็นเป็นยันที่ทางเมตตามหานิยมเหละเพราะว่าชุดที่เขาลงเนี่ยเป็นชุดทางโชคลาภเมตตามหานิยมทั้งสิ้นเลยนะดังนั้นนักตัวนี้ผมติดไว้ผมไม่รู้นะครับว่าเป็นถ้าลงนกอะไรนะแต่ก็น่าคิดนะฮะมีณลักษณะหนึ่งที่หลวงพ่อเขียนไว้นะครับก็จะเป็นณคล้ายคล้ายหลวงพ่อเงินเนี่ยนะคล้ายหลวงพ่อเงินนะแบบนี้เนาะลงเหมือนหลวงพ่อเงินเป๊ะเลยนะครับที่เคยเห็นนะครับแล้วก็ อีกนะหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่มานะที่มาของณน,นี้เหมือนกันแต่หลวงพ่อเขียนกลับกับตัวกันก็คือนกมหาเมตตาเขาเรียกว่านะมหาเมตตาเนี่ยในตำราย,ยันมีหน้านี้จริงนะชื่อนะมหาเมตตาแต่เพียงแต่ว่าหลวงพ่อเขียนเขียนกลับนะมีหลวงพ่อมีตรงนี้นะแต่แต่นะมหาเมตตาเขาไม่มีตรงนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นฟอร์มอื่นเนี่ยมันจะออกเป็นนกทนทรหดณคงกระพันชาตรีนะซึ่งไม่น่าจะเข้าพัวกันดังนั้นเราเลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นนกทนทรหดนะหรือนณททรหดหลวงพ่อเงินเนี่ยไม่น่าใช่คดนะัไรบ้ อ่ะต่อมาสุดท้ายเลยสนฐานล่างสุดแล้วลงตัวนี้ไว้นะครับอ่าลงตัวนี้ไว้นะอ่าผมเน้นตัวนี้นิดนึงแล้วก็ลงตัวอุตโมจะตุรคูทโธตโมธรรมะตโมโมขัดเทหังตโมตมะหน้ามามีหังผมจะเน้นนะครับเดี๋ยวผมจะลบแผงนี้และผมก็จะเน้นว่ายันนี้เนี่ยหลวงพ่อลงอย, <curs CDU S 2> อย่างไรนะครับย <éta ậ> ันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายันพุทซ้อนนะครับพุทซ้อนของจริงด้วยนะครับพุทซ้อนที่เรามักใช้กันผิดผมพูดทุกคลิปเลยเนาะ เขาเราจะไปเรียกยันหลวงพ่อเดิมเป็นพระเจ้าพระอ,องค์เนี่ยนะครับที่เป็นแบบพระเจ้าอมโลกอะเพราะว่าพุทธซ้อนนะพุทธซ้อนแต่อันนี้คือพุทธซ้อนของจริงนะครับสูตรลงคิดว่าคาดเดานะครับก็คือน่าจะเป็นวิชาที่หลวงพ่อแรกวิชากับสายพระสุทัศน์ก็น่าจะเป็นเจ้าคุณศรีสนเพราะว่าท่านสนิทกับเจ้าคุณสีสนมากนะครับวิชาที่ท่านใช้เนี่ยตัวแรกนะครับนะลงว่าพุทโธพุทธตังอ่าตัวสุดท้ายเนี่ยจะลงยาวหน่อยพุทธราพังชิวหาสุวรรณนัง มุธุจิตตังปิยังมะมะ,มะนะครับพุดซ้อนแล้วก็เวลาที่ใช้เนี่ยตำราเขาบอกว่าเขียนใส่ที่นิ้วหัวแม่โป้เนี่ยแล้วก็แปะไว้ที่เพดานปากนะเวลาไปพูดเจรจาอะไรเนี่ยก็จะเป็นที่น่าชื่นชมชื่นชอบแล้วก็คนก็จะเชื่อถือนะแต่ข้างล่างเนี่ยก็จะลงตัวอุสามตัวนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์เพราะแข่งเนี่ยผมวางภาพเอาไว้แล้วนะในเพจเนี่ยจากพายันจริงนะครับจากของพิตีนี่แหละนะให้ดูนะก็จะเป็นฟอร์มนี้นะแต่ว่าสูตรเนี่ย ลงแบบนี้นะครับอันนี้ก็นะ่าจะเป็นอิทธิพลนะครับยันจากวัสทัศนะครับใดๆก็ตามผมเนี่ย ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของพระแฉ่งมีเรื่องที่จะไปต่ออีกหลายเรื่องนะแล้วก็กำลังทําการค้นคว้านะครับจริงๆนยถ้าเป็นไปได้ก็อยากอธิฐานนะว่าขอให้ได้ตารางพระแฉง่งมาศึกษาเนาะเพราะว่าเป็นท่านเป็นพระคณาจารย์ที่ขยันรู้ขยันเรียนนะแล้วก็เรียนมาหลายอย่างนะท่านไปเรียนกับโอ้หลายท่านเลยหลวงพ่อปานวัดมงคลโกทวนะที่เรื่องของการแกะเสือท่านก็เรียนนะท่านก็เรียนกับหลวงพ่ออ่ำนะครับวัดบงคองอย่างเงี้ยฮะครูบาอาจารย์ที่สาคัญสำคัญนะก็มีโอกาสได้ตำราท่านก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะแต่คือว่าก็บางส่วนที่ได้มาก็่าาาไไนน้้ยทดดรรักกศึษๆ ามนะผมไปอ่านในหนังสือพระราชาทานเพลิศของท่านเนี่ยประโยคนึงนะฮะประโยคที่เขาบอกว่าพระหมายถึงพระเครื่องนะฮะไม่ได้ช่วยในขณะที่ไม่ระลึกถึงท่านเขียนไม่ดีนะแล้วก็เพื่อขยายเวลาให้พระเนี่ยช่วยเราเป็นนิรันด์จึงต้องพยายามระลึกคิดแต่สิ่งดีพูดดีกระทําดีทั้งกายวาจาใจเพื่อให้เราลึกถึงคุณพระนั้นได้เราก็จะ เปรียบเสมือนว่ามีพระคอยคุ้มครองนะอันนี้คือข้อสรุปของประโยคนี้นะมันทาให้ผมรู้สึกว่าแม้แต่พระเครื่องที่ว่าขลังเนี่ยหลวงพ่อสร้างกา็ดีหรือพระคณานาจารย์ท่านอื่นสร้างก็ดีเนี่ยก็ไม่เท่ากับการที่เราระลึกให้กายของเราเนี่ยกระทําแต่ความดีให้วาจาของเราพูดแต่สิ่งดีๆให้ความคิดของเราระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลแล้วก็เชื่อได้ว่าถ้าทําอย่างเงี้ยอาน,นิสงส์ของพระเหล่านั้นนะหรือสิ่งที่เรากระทำเนี่ยมันก็จะคุ้มครองตัวเราเองนะครับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นยันของหลวงพ่ออะไรก็ตามนะครรรับปดตติิามไ้ในะเว